สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาต้อนรับสมาชิกใหม่นะเป็นน้องแมงมุมตอนนี้นี่ก็ซื้อมา2ตัวนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขามีคำเตือนด้วยนะแมงมุมทุกสายพันธุ์ทุกชนิดล้วนมีพิษเนื่องจากแมงมุมใช้พิษในการย่อยอาหารซึ่งไม่ควรนำแมงมุมขึ้นมือเพราะอาจโดนกัดบางทีโดนพิษไปอาจจะส่งผลต่อร่างกายท่านใดที่แพ้พิษถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยน้องเขาน่ารักมากเลยทุกคนมีคำเตือนด้วยนะก็คือเลี้ยงแมงมุมอ่ะบางคนที่เขาเอาขึ้นมือได้ก็คือเป็นแบบโกลเด้นมีอ่ะนะที่ดุร้ายน้อยที่สุดแล้วก็มันก็ไม่ควรอ่ะเนาะจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่น้องเขาแนะนำอันนี้หนูซื้อฟอสเซตมาจากน้องเขา60บาทแล้วก็เขาแถมสเปคน้ำมอสแล้วก็เป็นน่าจะเป็นขุยมะพร้าวหรือเปล่าเอาไว้รองก้นนะนี่แฮปปี้มากซื้อ2ตัวโคตรแถมมาด้วยน้องน่ารักสุดเดี๋ยวเราก็ออกมานั่งรีวิวกันเลยว่ามีอะไรบ้างยืมกรงแฮมสเตอร์นะทุกคนน้องก็จะปั่นจักรเลยมาตั้งวางอันนี้มีใบไม้ให้ด้วยตกแต่งนี่2ชุดก็ใส่ก็ดีจริงๆเลยทุกอย่างแบ่งเป็น2ชุดเลยนะนี่ครับเห็นป่ะแมงมุมมี2ตัวแล้วอันนี้หนูซื้อเพิ่มเติมคือเป็นบ้านของแมงมุมจิ๋วซื้อมา4กล่องแสดงว่าอนาคตอาจจะมีอีกสัก2ตัวนะน่ารักมากเปิดไงเอ่ยโอเคชอบมากแพ็คดีมากส่งน้องเขาทำดีมากเลยตอนนี้มีเสียงนกอยู่ข้างนอกนะทุกคนเขาตอนกลางคืนโหทุกคนแฮปปี้เหมาะกับเรามากแมงมุมจิ๋วๆก็แบบนี้แหละนี่นะ2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาจัดบ้านแมงมุมกันนะแล้วก็เดี๋ยวตอนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูมารีวิวอีกทีว่าแมงมุมเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดบ้านให้แมงมุมกันครับเดี๋ยวเราเอาน้องใส่ในกล่องกันเนาะนี่นะตัวแรกนะครับบาซิเลียนแบ็กแอนด์ไวท์นะหนูก็จะค่อยๆเปิดน้องแล้วก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันเนาะค่อยๆเขี่ยน้องเข้าไปในกล่องนะครับนี่นะน้องอยู่ตรงนี้ใบไม้รกแล้วล่ะเอาออกก่อนเอาไว้อันเดียวพอเพื่อความสวยงามน้องแบบอยู่ไม่สุขเลยเนี่ยโอ้ยติดปีนออกมาแล้วทุกคนแข็งแรงจริงๆเลยลงไปสิครับไม่ยอมลงจะกลับไปเข้ากล่องเหมือนเดิมลงไปเร็วลงไปไหมลงไปไหมเอ้ยอย่าเกาะมือซี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเอาน้องลงมาก่อนโอเคไม้จิ้มฟันก็ง่ายนะเนี่ยเราก็ปล่อยให้น้องอยู่ในนี้เลยจะออกมาอีกแล้วลงไปเลยทำเบามือหน่อยนะเพราะเขาเล็กมากค่อยๆนะครับโอเคไปละแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันออกมาได้เลยก็ใส่ประมาณนี้ไว้ก่อนนะวันแรกๆเดี๋ยวเราจะไปหาฝาน้ำหรืออะไรอันเล็กๆนะครับเพื่อมาใส่น้ำไว้ให้เขานะแต่จริงๆฉีดน้ำเอาก็ได้เนาะอีกตัวนึงถ้าบอกด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดหรืออะไรเนี่ยเม็กซิกันเรดแลมหรือเปล่าใช่ปะจริงจะอวบๆหน่อยตัวนี้
เดี๋ยวพอเอาน้องลงเข้ากรงเสร็จเนี่ยให้เข้ากล่องเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวเลยเนาะว่าแบบเขาเป็นสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะตามที่บอกไปบ้างแล้วแหละชื่อสายพันธุ์แต่ว่ารายละเอียดนะครับคร่าวๆเท่าที่เรารู้แล้วก็เดี๋ยวหนูจะเอาภาพตอนที่เขาแบบตอนโตให้ดูด้วยเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวแรกกันเลยนะครับอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นน้องละเพราะว่าหมกอยู่ตรงนี้เลยถ้าพูดชื่อผิดอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเม็กซิกันเรดแรมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นี่นะครับอยู่มุมนี้เลยมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราหารูปที่เป็นตัวใหญ่ๆนะแล้วขึ้นรูปไปให้นะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะมีตัวผู้เนี่ยยาวได้ถึง5นิ้วเลยนะเท่าที่อ่านดูเนี่ยแล้วก็ตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าก็ได้ประมาณ6นิ้วเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วปานกลางขนจะระคายเคืองกับผิวหนังเราได้นะถ้าแบบมาวางบนมือนี่ก็คือเปิดอ่านไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามคำแนะนำเนาะเราก็อย่าเอาน้องมาขึ้นมือแล้วกันถ้าจะเล่นอย่างนั้นก็ใส่ถุงมือก็ได้เนาะเพื่อกันแบบเผื่อบางคนแพ้เยอะอยู่ได้นานเพศเมียอยู่เพศผู้อยู่ได้นาน 5-8 ปีแต่เพศเมียอยู่ได้ 20-25 ปีโอ้โหอยู่ได้นานเหมือนกันใบไม้ใส่ให้สักนิดนึงตกแต่งเผื่อน้องจะมาหลบในนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอันนี้จะเปิดยากหน่อยเพราะน้องอยู่นี่เลยอันนี้ก็คือ Brazilian Black and White นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นภาพให้ดูแบบตัวๆนะจะขอให้เขาลงอ่ะจะเปิดเอาใบไม้ใส่ให้สักนิดนึงไปสิครับโอเคเขาลงไปแล้วเห็นไหมเอ่ยทุกคนนี่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเห็นปะตัวนี้หนีเก่งโอเคประมาณนี้ก่อนละกันน้องคนนี้เนี่ยก็ตัวใหญ่กว่าเม็กซิกันเรดแรมเมื่อกี้นะครับ Brazilian Black and White เนี่ยก็คือประมาณ6นิ้วครึ่งได้ถ้าตัวเต็มที่ 15-16 เซนประมาณนั้นเนาะขนก็ระคายเคืองเหมือนกันแล้วก็เพศผู้อยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีเพศเมียก็13-15 ปีสายพันธุ์นี้มีนิสัยก้าวร้าวเพราะฉะนั้นเราอย่าจับน้องเข้ามาบนมือแล้วกันถ้าเขาไม่ปลอดภัยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะรายละเอียดข้อมูลของเด็กๆเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงอะไรก็ต้องศึกษาก่อนนะทุกคนอันนี้เขามีความดุร้ายเราก็ต้องระมัดระวังในการเลี้ยงนั่นก็คือไม่จับเราไม่ใช่คนกลัวแมงมุมขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่จับเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องด้วยนี่อยู่มุมเนี้ยตูดดำๆเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวแมงมุมตัวใหม่
บ๊ายบายครับทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหนูจะใส่ชื่อของน้องเขานะครับแล้วใครอยากได้ก็ติดต่อเข้า Facebook แล้วกันเนาะโอเคครับบ๊ายบายทุกคน